ผยคำพูดของน้องมะลิค่ะหนุ่มปอทฤษฎีหลายคนคงจะรู้ดีนะคะว่าดาราคนนี้ได้จากโลกนี้ไปแล้วค่ะล่าสุดภรรยาอย่างโบแวนด้าออกมาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแม่มถึงพัฒนาการลูกสาวอย่างน้องมะลิมักจะคุยกับรูปพ่อปอเป็นประจำนะพร้อมเคลียร์ดราม่าตัดผมสั้นทำสวยเตรียมมีสามีใหม่7ปีแล้วที่คุณปอจากไปเป็น7ปีที่มีความหมายนะแม้ว่าจะมีใครบางคนที่จะเราจะไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสเขาเองจากเราไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้จากเราไปไหนความรู้สึกเขาก็ยังอยู่กับเราไม่ได้มีวันที่จะลืมเขาได้เลยเป็น7ปีที่ทำให้เราเข้มแข็งได้เลี้ยงน้องมะลิได้เห็นพัฒนาการที่เติบโตของเขาเป็นเวลา7ปีที่มีความสุขได้น้องมะลิล่ะได้พูดกับพ่อบ้างไหมพ่ออยู่ไหนเนี่ยบางทีก็บ่นในคลิป Instagram ที่ออกมามันอาจจะดูเศร้าแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยซึ่งเราเองก็ไม่ได้ดราม่าหิวแสงอะไรเราบุ๊กออนตั้งนานแล้วบางทีน้องมะลิเขาก็ถามว่าพ่ออยู่ไหนแล้วก็เอานิ้วเนี่ยไปจิ้มจมูกพ่อบ้างเป็นภาพความอบอุ่นในหัวใจที่เราไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันแล้วอธิบายเรื่องน้องมะลิให้เขาเข้าใจยังไงตลอด7ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้มีการอธิบายเลยเราจะรอให้เวลาแล้วก็สงสัยว่าพ่อไปไหนคือเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆพยายามทำทุกวันให้มีความสุขเวลาที่เราเห็นเขาซึมเราก็จะหาอะไรให้เขาทำเขาจะ move on เร็วซึ่งมันก็ง่ายแล้วก็เรียนรู้ได้เร็ววันนึงเขาก็เดินมาถามว่าพ่อเป็นอะไรพ่อจากไปทำไมเป็นยังไงทุกคนมีเกิดแก่เจ็บตายแล้วแต่ว่าใครจะใช้ชีวิตสั้นหรือยาวแค่ไหนแต่ถึงแม้พ่อจะไม่ได้อยู่กับเรา36ปีที่ใช้ชีวิตมาทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วถึงแม้จะทำหน้าที่แค่2ปีในการเป็นพ่อแต่2ปีก็ขอให้เราเชื่อมั่นว่าพ่อทำทุกอย่างให้หนูแล้วเราก็บอกว่าเขาอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่ที่แน่ๆพ่ออยู่ในหัวใจเราก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวซึ่งต้องบอกเลยแหละค่ะว่าทั้งคู่เข้มแข็งมากๆค่ะ